ได้มาขโมยของที่ร้านก็9ครั้งแล้วก็เลยต้องขอวอนคุณโจรหน่อยครับให้หยุดก่อนนะครับเพราะว่าขาดทุนเยอะเลยครับช่วยหน่อยช่วยหยุดหน่อยนะครับให้ผมได้ทํามากินด้วยนะครับครับเราแจ้งความไปกี่ครั้งนะครับ4ครั้งครับใน9ครั้งนี่เราแจ้งไป4ครับผมแล้วความเสียหายทั้งหมดของเราตอนนี้สักเท่าไหร่ครับถ้ารวมๆทั้ง9ครั้งแล้วเนี่ย9ครั้งนั้นน่าจะประมาณ 300,000 300,000 กว่าเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มันเป็นไม้ใหญ่แล้วก็มีมูลค่าครับครับหลักพันขึ้นนะครับแต่ละต้นนะก็อยากให้เร่งรัดครับเร่งรัดติดตามหน่อยเพราะว่าผมว่ายังคือถ้ายังจับไม่ได้อ่ะหรือว่ายังไม่ชัดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยครับ 4-5 วันกลับมาครั้งหนึ่งแล้วนั้นเนี่ยแล้วก็จะวนไปเรื่อยเพราะร้านก็ยังก็จะเป็นร้านเดิมๆที่ถูกอ่ะเพราะว่าอะไรต้นไม้เราก็ยังอยู่ใช่ไหมต้นไม้ก็โตขึ้นทุกวันพอโตขึ้นมันก็มีมูลค่าขึ้นมาอีกนั่นแหละครับมันจะเป็นอย่างนั้น